สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาครบกำหนดที่เราจะมาทำเฟเวอริตของแต่ละเดือนกันแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าหงเนี่ยจะทำเฟเวอริตทุกๆ2เดือนนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วมาถึงเดือนเฟเวอริตของเดือนมีนาเมษานะคะเป็นของที่ใช้เราชอบในช่วงเดือนมีนาและเมษาค่ะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรอย่างที่บอกว่าหลายๆคนคงรู้ว่าเจ้นั้นช่วงนี้บ้าทาเล็บมากและอุปกรณ์ในการทาเล็บเนี่ยมีอยู่3ชิ้นด้วยกันที่เข้ารอบมาเป็นเฟเวอริตนะคะก็คือ1เลยเนี่ยทุกคนคงแบบหึเฟเวอริตสำลีเนี่ยนะแล้วไม่ใช่สำลีธรรมดานะคะเป็นสำลีก้อนอนามัยค่ะอันนี้เป็นแบบสำลีก้อนของ7-Eleven นะคะคือประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าเดิมทีอ่ะหงไม่ได้ใช้สำลีแบบนี้หงใช้สำลีแผ่นที่เช็ดหน้านั่นแหละในการแบบล้างเครื่องล้างยาทาเล็บแล้วแบบมันเปลืองมากแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ซึมยาทาเล็บด้วยแต่พอเป็นสำลีก้อนอ่ะเหมือนแบบ10 เล็บนะถ้าไม่ใช่สีวิงวิงอ่ะใช้แค่แบบ2 ก้อนอ่ะบางทีแบบแค่ก้อนครึ่งเองอ่ะมันก็แบบล้างออกหมดแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเฮ้ยประหยัดอะแล้วมันก็แบบเหมือนซับน้ํายาได้ดีด้วยอะไม่ต้องเติมน้ํายาบ่อยคือใช้แล้วไม่เปลืองน้ํายาสําหรับใครที่แบบล้างเล็บนะหงแนะนําสําลีก้อนมากกว่าสําลีแผ่นดีมากจริงนะคะประหยัดน้ํายาไปได้เยอะเลยพูดถึงน้ํายาคือก่อนหน้าเนี้ยก็ใช้แบบน้ํายาล้างเล็บอะไรก็ได้อะยกเว้นที่มันล้างแล้วเล็บขาวๆคือเลือกที่มันมียี่ห้อนิดนึงไม่ใช่ว่าติดแบรนด์แต่ว่าบางทีมันไปซื้อตามแบบขวดละ7 บาท10 บาท20อะไรเงี้ยแล้วมันพอล้างปุ๊บอะขอบเล็บคือขาวเป็นแบบว่านี่มือคลุกแป้งตอนไหนคือขาวไปเลยอะแล้วแบบมันแห้งมากอะค่ะก็เลยแบบเลือกน้ำยาล้างเล็บนิดนึงทีนี้เพิ่งไปได้ตัวใหม่มาจาก Revlon นะคะ Revlon Professional Extra Fast Nail Enamel Remover ชื่อยาวยาวไปไหน129 บาทนี่คืออันเนี้ยไปเจอตอนซื้อยาทาเล็บนั่นแหละแล้วแบบเหมือนกับมันล้างยากคือจริงๆพนักงานเขาก็แนะนําเนี่ยซื้ออันที่เป็นกลิตเตอร์สีขาวอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่เอาอะค่ะล้างยากอะไรเงี้ยขี้เกียจล้างเขาก็แบบแนะนําตัวนี้เลยค่ะคุณน้องเนี่ยมันล้างเร็วมากอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบคือยาทาเล็บก็ไม่ได้ซื้อหรอกไอ้กลิตเตอร์แต่สนใจตัวนี้มากกว่าคือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไฮสปีดแอคชั่นคือล้างได้เร็วกว่าปกติแล้วก็เหมือนกับว่าเขามี2 สีสีเนี้ยคือสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นสีฟ้าแต่สีฟ้าจะล้างได้ช้ากว่าตัวนี้เพราะว่าสีฟ้าผสมเรื่องให้ความชุ่มชื้นแต่ตัวเนี้ยคือมันเหมือนแบบล้างแล้วก็ไม่ได้แห้งนะออกจะแบบชุ่มชื้นด้วยซ้ำแต่ว่าล้างเร็วอาจจะชุ่มชื้นน้อยกว่าตัวนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันมีไอเขาบอกว่ามันช่วยเขาเรียกอะไรนะล้างแบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เล็บแห้งแล้วก็ทําให้เล็บเนี่ยดูสุขภาพดีด้วยคือแต่หลังจากที่หงใช้อ่ะคือไม่มีขอบขาวเกิดขึ้นแล้วก็จมูกเล็บอะค่ะไม่แห้งคือไม่แห้งมากมันคือทาเล็บบ่อยๆล้างเล็บบ่อยๆอ่ะยังไงมันก็แห้งแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่แห้งแบบเหมือนอันอื่นๆที่ใช้อ่ะก็เลยชอบแล้วถูกด้วย129 บาทเอง200 มล. นะคะต่อไปยังอยู่ที่เลฟลอนค่ะอันเนี้ยหงลงในเพจไปแล้วแล้วก็คือสีนี้ด้วยที่ทานะคะอาจจะเยินๆนิดหน่อยเพราะทาหลายวันแล้วแต่ว่ามันดีมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคืออันเนี้ยราคา199 บาทมันคือ Color Stay Gel Envy คือ Color Stay เนี่ยเขามีรองพื้นมีแป้งมีอายแชโดว์ใช่ป่ะแล้วเขาก็ทำไอ้นี่ด้วยเจลทาเล็บมันเป็น Long Wear Nail Enamel ก็คือเป็นเหมือนแบบยาทาเล็บที่ทาแล้วแบบลอกช้ากว่าปกติอะค่ะเป็นออกมาในลักษณะเจลซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นยาทาเล็บปกติเนี่ยแหละแต่ว่าให้ผลลัพธ์เหมือนทาสีเจลก็คืออยู่ได้นานอะไรเงี้ยแล้วก็สีเงาแล้วก็จริงๆอ่ะในรุ่นเนี้ยในรุ่นเจลอินาเมลเนี่ยนะคะคือเขามีเบสกับท็อปโค้ดของเขาด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะผมชอบท็อปโค้ดของหงอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยคือสี440 วายคัทเดี๋ยวเปิดให้ดูสิ่งที่ชอบก็คือแห้งเร็วสีสวยและที่สำคัญคือชอบไอ้นี่ผู้กันนี่ผู้กันเป็นแบบโค้งโค้งอะค่ะแล้วก็แบนๆด้วยคือมันไม่ได้เป็นพุ่มอ่ะเนี่ยเป็นโค้งโค้งกับแบนๆแล้วมันทาแบบทาง่ายมากเลยอะค่ะแล้วสีเขาก็แห้งเร็วด้วยก็เลยชอบมาก
นะคะเดี๋ยวว่าจะไปเอาสีอื่นมาเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะคะชอบมากเลยอันนี้คืออีกหนึ่งยาทาเล็บที่ชอบนะคะ Color Stay Gel Envy สีเนี้ยชอบด้วยเก๋ดีอะเป็นสีแบบชื่อสีไวท์คาร์ดเป็นสีน้ำเงินใสๆอะไรเงี้ยค่ะที่เล็บนะคะเมื่อกี้บอกมี3ใช่ไหมนะผิดมี4ค่ะอีกอันนึงคือ Set With เป็น Top Coat นะคะอันนี้เป็น Dry Fast Top Coat นี่ที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมแบบทาเล็บเองเล็บแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปทาที่ร้านแล้วเพราะว่ามันแห้งเร็วมากจริงๆอ่ะคือเวิร์กแบบเวิร์กสุดๆหลังจากที่ทาแบบยิ่งผสมกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคือแห้งเร็วมากเลยอ่ะคือตัวเนี้ยมันแห้งเร็วคือข้างบนน่ะแห้งเร็วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทาปุ๊บแห้งปั๊บทำอะไรได้ปกตินะคะแต่ว่ามันเร็วกว่าท็อปโค้ตตัวอื่นๆมากมากจริงๆเซตวิทเนี่ยเขามีรู้สึกจะมีหลายรุ่นด้วยนะแต่ว่ารุ่นที่ดังของเขาก็คือรุ่นนี้แหละค่ะ Dry Fast Top Coat นะคะคือแห้งเร็วมากจริงๆมันยังไม่มีใครเอาเข้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าร้านที่หัวมีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วร้านทำเล็บอะผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาถึงไม่ค่อยบางร้านก็ใช้นะแต่ว่าเห็นน้อยอะไม่ค่อยมีใครใช้ที่มันแห้งเร็วแบบเซตวิทเนี่ยค่ะทั้งที่ราคามันก็ไม่ได้ต่างจาก OPI หรืออะไรอย่างนี้มากมายนะไม่ค่อยเห็นอะแต่ว่าแนะนำเลยดีจริงๆถ้าแบบอ้อเหมือนเคยรู้ว่าเซนทันมีขายมั้งเซนทันในเซนทันแผนกที่เป็นพวกแบบของกระจุกกระจิกหวีเหวอหรือยาทาเล็บอะไรเงี้ยค่ะของเซนทันอ่ะน่าจะมีขายนะแต่อันนี้หงซื้อร้านฮิวนะคะจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ450ไม่เกินดูดิคือใช้แบบทายไปโหคือตั้งแต่มีอันเนี้ยเปลี่ยนสีเล็บบ่อยมากเพราะทางง่ายแห้งเร็วอะไรเงี้ยค่ะต่อปะเล็บจบแล้วต่อไปเป็นสิ่งที่เพิ่งรีวิวไปและชอบจริงๆเลยมาอยู่ในวิดีโอนี้นั่นก็คือ Face in Face ค่ะ Face in เป็น Mask Hydrogel Mask ของ Face in Face นะคะที่หงหยิบมานี้เป็นรุ่น Nourish Me คือเพิ่มสารอาหารให้ผิวแต่ว่าหงชอบจริงๆอ่ะชอบ Face in Face ทุกรุ่นเพราะว่าชอบเนื้อลักษณะของ Mask เขาที่เป็นไฮโดรเจลเพราะว่ามันแนบสนิทกับหน้าแล้วมันใช้ง่ายแล้วมันทำให้หน้าชุ่มชื้นมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรเลยอะหงใช้มาประมาณ3อันแล้วนะมีหงใช้ตัว Nourish Me ใช่ไหมคะแล้วก็มี After Shower ที่เป็นรุ่นที่ทำให้หน้าเหมือนอาบน้ำใหม่ๆอะค่ะกับอีกรุ่นหนึ่งเป็น Black and White Film Star ก็คือเป็นรุ่น Whitening อะแล้วแบบหน้าชุ่มชื้นแล้วไอ้ตัว Whitening นะคือใช้ปุ๊บหน้ากระจ่างทันทีด้วยอะคือเก๋มากแล้วอีกอย่างคือแพ็คเกจจิ้งสวยงามจบไปคือชอบจริงอันเนี้ยแล้วตอนเนี้ยตอนที่หงอัดวิดีโอเนี่ยวันที่28นะคะ28เมษาที่วัดสันน่ะเขามีโปรโมชั่นกับ Face in Face อยู่ก็คือซื้อ3ชิ้น299บาทตกเหลือแผ่นละ100ซึ่งเดิมอ่ะมันราคา129ใครสนใจก็รีบไปตุนหงไม่รู้ว่ามีถึงวันไหนเหมือนกันไม่รู้ทันเปล่านะคะตัวต่อไปที่ชอบนี่เลย RJK Face and Eye Cleansing Water ค่ะเป็น Cleansing Water จาก RJK นะคะตัวเนี้ยคือปกติอะผมไม่ค่อยชอบใช้ Cleansing Water เพราะว่าใช้เครื่องสำอางอะใช้เป็นคนใช้เครื่องสำอางที่มันเป็น Waterproof ส่วนใหญ่แล้วไอ้พวก Cleansing Water อะมันมักจะล้างไม่ค่อยออกไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามมันจะต้องถูหลายครั้งแล้วแบบเปลืองสำลีเปลืองผลิตภัณฑ์หน้าก็ต้องถูอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงหลังมาเนี้ยหงใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงหมายถึงว่าแต่งหน้าน้อยลงอาจจะมีแบบเป็นผิวมากขึ้นทาตาน้อยไม่ค่อยสโมกกี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาใช้ตัว Cleansing Water แล้วพอดีกับว่าได้ไปใช้ตัวเนี้ยแล้วชอบเพราะว่า1 packagingไม่ต้องเทค่ะไม่หกไม่ไหลไม่ย้อยไม่เลอะนี่เทให้ดูเลยคือมันไม่หกย้อยออกมาจากกับฝาค่ะเพราะว่ามันเป็นตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องสำอางใช่ป่ะคะจะใช้ปุ๊บเปิดฝาเอาสำลีกด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 ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ง่ายพกไปไหนก็ง่ายแต่ใหญ่หน่อยนะเขามีทำไซส์เล็กด้วยนะคะถ้าใครจะพกก็ซื้อไซส์เล็กดีกว่ามั้งแล้วก็ประเด็นคืออีกอันนึงคือล้างเขาเรียกอะไรล้างสะอาดไม่แสบตาแล้วก็ไม่ต้องถูหลายครั้งอะค่ะแล้วความรู้สึกหลังใช้อะคือไม่เหนียวคือ cleansing water เนี่ยนะต้องยอมรับว่าบางยี่ห้อพอทาเช็ดไปแล้วอะแห้งไปเลยก็มี
หรือแบบอีกบางยี่ห้อคือเหนียวแบบคงความชุ่มชื้นคือไม่ต้องฉันต้องไปล้างหน้าอีกรอบฉันไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นฉันต้องการความสะอาดอันนี้ทําได้นะคะคือ RJK ทําได้ตรงที่ว่าเช็ดเสร็จปุ๊บสะอาดไม่เหนียวแต่ก็ไม่แห้งรู้สึกสบายหน้าก็เลยชอบแพคเกจจิ้งดีงามอันนี้ราคาจำไม่ได้แล้วว่าอ๋อนี่เขาเขียนไว้ข้างหลัง415บาทกี่ ml 200 ml แต่ว่ามักจะมีโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆที่วัตสันเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจไปดูกันนะคะเขาเขียนว่าเป็นเวชสำอางนำเข้าจากเกาหลีไม่ง้อน้ำก็คือไม่ต้องล้างน้ำซ้ำก็ได้ไม่มีสารให้เกาะให้เกิดสิวและไม่มันจริงๆอ่ะไม่แนะนำนะที่จะแบบล้างเครื่องสำอางแล้วไม่ใช้น้ำอ่ะถ้าไม่ใช้โฟมล้างหน้าต่อถ้าสมมติว่าคุณแต่งหน้าหนักมากแต่งหน้าจัดมากคือมันจะต้องใช้เยอะจนแบบทาเช็ดจนสำลีขาวสะอาดเลยอ่ะมันตะขิดตะขวงใจอ่ะนอกจากว่าแบบอยู่บนเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยไม่สามารถใช้โฟมล้างหน้าไม่สะดวกใช้น้ำจริงๆก็ถึงจะทำอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ลำบากจนเกินไปนักอ่ะก็อยากให้ล้างโฟมต่อแล้วก็ทำความสะอาดหน้าตามปกตินะคะเพราะว่าหน้าสะอาดมันก็เป็นบ่อเกิดของผิวที่ดีแต่งหน้าสวยเนาะอ่ะอันนี้นะคะ RJK โปรดปรานอีกหนึ่งอันต่อไปเหลืออีก5เลยยังอยู่ที่หน้านะคะอันนี้นี่ Natural Aqua Gel เคียวนะคะเป็นเคียว Natural Aqua Gel นี่จากญี่ปุ่นตัวนี้คือหงอ่ะถ่ายลงในเพจไปแล้วมีคนถามว่ามันคืออะไรจริงๆตัวนี้มันเป็นเจลที่เอาไว้ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกสครับนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เม็ดสครับแต่เป็นเจลเดี๋ยวผมบีบให้ดูนะคือมันเป็นเจลแบบนี้ค่ะโอ้ยไหล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 เป็นเจลแบบนี้เห็นไหมไหลเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็เอาไว้ขัดหน้าสำหรับคนที่แพ้ง่ายๆระคายเคืองง่ายๆแบบนี้ค่ะจะแบบใช้ดีมากนี่หงขัดไปด้วยนะคือมือเนี่ยเมื่อกี้หงเอาแป้งเอาลิปสติกเอาอะไรเงี้ยทาไว้ก่อนแล้วแล้วก็ไปล้างน้ำโฟมปกติแล้วก็จะได้มาลองใช้เจลให้ดูนะคะคือตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจลที่เอาไว้ผลัดเซลล์ผิวนี่นะคะเมื่อกี้หงทาเป็นนี้ใช่ไหมเป็นน้ำนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็อย่างเงี้ยค่ะวนนวดนวดนวดกับหน้าเราแล้วไอ้ตัวเจลเนี่ยนะมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีมันเป็นอะควาเจลไม่มีกลิ่นไม่มีสีแต่เราวนๆเงี้ยปุ๊บอะมันจะเป็นเหมือนขี้ใครก้อนๆออกมาแบบเนี้ยสกปรกมากเลยอะแต่หน้าผมไม่ได้ออกขนาดนี้นะคือออกประมาณนึงแต่ว่าคือถ้าออกขนาดนี้ก็ไม่ไหววะน่ากลัวคืออันนี้คือมือที่แบบเมื่อกี้พยายามทำให้มันเลอะเทอะสกปรกแล้วก็จะได้เห็นกันชัดๆนะคะเนี่ยแล้วที่ชอบคืออะไรไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นเจลเลยเป็นเจลเลยแล้วก็ตอนใช้เนี่ยปกติเวลาหงจะสครับหน้าอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะแล้วเวลาหงใช้เนี่ยนะคะก็คือล้างหน้าเสร็จซับหน้าแห้งๆแล้วก็กดเจลอันเนี้ยค่ะแล้วก็วนเป็นวงกลมทั่วๆหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมีอีเซลล์ผิวที่ตายแล้วอีขี้ใครเนี่ยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คือล้างน้ำออกนะคะจนมันแห้งน่ะคือพอถูไปจนพอวนเบาๆมือนะคะจนมันแห้งจนเขาเรียกอะไรจนหน้าแห้งแล้วอ่ะคือจนเจลมันแห้งไปแล้วระเหยไปแล้วเนี้ยค่ะมันก็จะผิวแล้วก็ล้างน้ำทีเนี้ยไอผิวที่เราขัดปกติอ่ะเม็ดสครับเนี่ยมันก็สำหรับคนที่เขาผิวแพ้ง่ายระคายเคืองอ่ะมันก็จะไปทำให้ผิวเขาระคายเคืองใช่ไหมแต่ว่าไอเจลเนี้ยเนื่องจากมันไม่มีเม็ดไงมันเป็นเหมือนแบบเจลน้ำที่ไปดึงเอาสกปรกตามรูขุมขนออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเหมือนสครับหน้าขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกโดยที่ไม่ไปรบกวนแล้วผลที่ได้นี่ค่ะคุณคะมันดีข้างล่างนะดูข้างล่างนะข้างล่างคืออันที่ขัดนะข้างบนคืออันที่ไม่ได้ขัดเห็นไหมไม่รู้พยายามอยากให้เห็นความใสอ่ะดูสองข้างนี้นะข้างซ้ายคือข้างเนี้ยคือข้างที่ขัดนะคะดูนะเห็นไหมอะตรงมืออะคือใสแบบใสขึ้นมาเลยอะแล้วหน้าคือเนียนแบบเนียนเลยนะโดยที่ไม่รู้สึกระคายเคืองผิวเลยก็เลยชอบนะคะตอนนี้รู้สึกจะเข้าไทยแล้วด้วยขายที่หงเคยเห็นที่เดอะบิวเทียม
ที่สยามสแควร์เอ๊ะที่สยามสแควร์วันเออบิวร้านบิวเทียมอะค่ะมีขายหรือว่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูใน description box ผมจะใส่ Facebook ของตัวนี้ไว้ให้นะคะให้ดูอีกทีเนาะเป็น Natural Aqua Gel นะคะจากเคียวนะคะอันนี้ผมเพื่อให้เพื่อนหิ้วมาให้จากญี่ปุ่นราคาอยู่ประมาณ700กว่าบาทประมาณเนี้ยค่ะ700กว่าบาทชอบมากจริงๆอันนี้คือใช้แบบบ่อยมากเลยนะตั้งแต่ได้มาตั้งต้นเดือนมีนาใช่ปะใช้อาทิตย์ละครั้งอะหมดไปเท่านี้เองคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพ้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเหมือนเมสครับหน้าใสขึ้นแบบเห็นชัดนะนี่ปากปื้มเลยนะเนี่ยดูนี่ให้ดูอีกทีก็ได้นะคะต่อไปหน้าหมดแล้วที่เป็นสกินแคร์ของหน้าหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นตัวก่อนเนาะตื้อดึงตัวนี้เป็นสครับนะคะเป็นเกลือฮิมาลายันสครับจากครอสซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมให้ดูในเพจไปแล้วไอ้กระปุกเนี่ยผมซื้อตั้งหากซื้อแยกไอ้ฉลากเนี่ยก็แกะมาติดเองฉลากเนี่ยแกะมาติดจริงๆมันเป็นกระปุกแบบนี้แล้วตัวสครับตัวเกลือค่ะมันจะอยู่ในซองฟอยล์แล้วก็มีฉลากมาด้วยแต่เดียนก็บันเจิดวันนั้นคือแบบบันเจิดซื้อมาทำเองเสร็จสับนะคะที่ Cross เนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทำจากสมุนไพรนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยแล้ววันนั้นหงไปที่66 Cottage เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสวนอะแล้วข้างในมีร้านอาหารมีร้านออร์แกนิกมีอะไรเงี้ยแล้ว Cross เขาก็อยู่ในนั้นลองเข้าไปดูได้ในเพจของเขาอะค่ะของ Cross เขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากธรรมชาติแล้วของคนไทยด้วยหลายตัวเลยผมชอบหลายตัวเหมือนกันอันนี้มาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสครับที่เป็นเกลือแล้วก็เป็นเกลือฮิมาลายันที่มีส่วนผสมจริงๆมันเป็นเกลือแช่เท้านะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันขัดตัวได้นะคะผมก็เลยเอามาขัดตัวด้วยแช่เท้าด้วยแช่เท้าคือผสมน้ำอุ่นแล้วก็เท้าแช่มันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์นะคะเป็นกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์แบบสดชื่นแล้วก็ตัวเกลือเขาเนี่ยเป็นเกลือฮิมาลายันซึ่งเป็นเกลือเกรดที่ดีที่สุดให้ดูนะอันนี้คือเม็ดเกลือผมเคยใช้เกลือฮิมาลายันของแบรนด์อื่นแต่มันเม็ดใหญ่อะเราขัดแล้วมันเจ็บอะแต่อันนี้มันไม่เจ็บมาเขาว่ามันเม็ดเล็กมากนี่แต่ว่าเขาไม่ได้ผสมน้ำมันออยหรืออะไรมาเลยนะคือเขาอะเป็นเกลือแบบเป็นเกลือเม็ดจริงๆอะค่ะคือเป็นเม็ดเกลือที่ละเอียดนะคะเปล่าๆเลยเพราะเขาเอาไว้แบบสำหรับผสมน้ำในการแช่เท้าลดกลิ่นเท้าได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนหงเอามาขัดตัวคือหงก็เหมือนกับอาบน้ำใช่ปะคะเราใช้เจลอาบน้ำเนี่ยแหละอาบน้ำเสร็จปุ๊บอะเราก็ยังไม่ต้องล้างน้ำออกเราก็ตักเกลือขึ้นมาแล้วก็ขัดวนๆก็คือขัดเหมือนขัดสครับทั่วไปอะค่ะที่ชอบคือช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมตั้งแต่มีนาก็ร้อนแล้วแหละแล้วก็ลองใช้อันนี้ขัดเฮ้ยมันไม่ได้มินแค่กลิ่นคุณขาคือพอขัดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะล้างน้ำอ่ะเย็นเหมือนแบบเคยอาบน้ำด้วยแบบสบู่เย็นป่ะสบู่เย็นโพเทคตางูอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นเลยค่ะคุณคือเย็นแบบเฮ้ยสดชื่นมากแล้วแบบหอมแล้วเนียนคือผิวเนียนแต่ไม่แห้งไม่รู้ทำไมนะคือผมไม่รู้ว่าเขาผสมออยล์ผสมอะไรหรือเปล่าอะแต่ว่ามันไม่แห้งอะแล้วก็มันหอมไม่ได้หอมติดผิวรบกวนครีมบำรุงอะคือพอขัดเสร็จตัวเนียนใช่ปะคะแต่ว่าพอมาทาครีมบำรุงอะมันก็ไม่ผสมกันอะมันดีอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันแบบมันเย็นนี่แหละที่ชอบเม็ดเกลือละเอียดไม่เจ็บนะคะเป็นของคนไทยด้วยที่ชอบหนักไปใหญ่เลยราคาไม่เกิน400บาทอะน่าจะไม่ถึงด้วยมั้งเนี่ยค่ะเป็นเกลือขัดเกลือแช่จากครอสนะคะกลิ่นมิ้นชอบมากต่อไปอันนี้เหมือนรีวิวไปด้วยนะแบบมันเลยยาวนิดนึงจากครอสเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมาสซาจออยล์ขวดเล็กสังเกตไหมว่าทำไมมันถึงเป็นขวดเล็กคือเขาตั้งว่ามาสซาจออยล์แต่ว่าจริงๆมันเป็นน้ำมันนวดที่แบบไม่ควรเอามานวดตัวแบบนวดสปาเพราะว่ามันควรจะผสมก่อนหรือควรจะนวดเฉพาะจุดเพราะมันเย็นแบบเย็นมากแล้วมันเป็นกลิ่นแบบนี่เดี๋ยวผมหยดให้ดูนะคือคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ชอบเลยแต่ถ้าคนที่ชอบคือรอดแล้วใช้ดีจริงๆคืออันเนี้ยมันเป็นน้ำมันสีเหลืองๆมันสกัดมาจากว่านไทยหลายชนิดมากแล้วก็
ที่หงชอบเพราะว่าตอนหงไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะโอ้ยหอมสดชื่นคือตอนหงไปทำงานต่างจังหวัดอะค่ะตอนหงไปซื้ออันเนี้ยพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยก็ลองซื้อมาดูละกัน200 กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อมาแล้วตอนไปทำงานต่างจังหวัดอะเวลาทำงานทั้งวันอะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเป็นอีเวนต์ใช่ปะคะเสร็จกลางคืนนอนเช้าตื่นมาจะปวดเมื่อยแล้วมันจะมีอาการเหมือนแบบไม่อยากทำวันต่อไปอะไรเงี้ยแต่วันที่หงไปอีเวนต์แล้วหงเทสตัวเนี้ยคือทาช่วงเนี้ยค่ะตอนกลางคืนช่วงไหล่ที่มันจะปวดช่วงแบบข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยทาไว้แล้วแบบกลิ่นมันทําให้หลับสบายมากคือมันเย็นนะคืออย่าทาเยอะนะคะเพราะมันเย็นมากคือมันเย็นแล้วกลิ่นมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอะกลิ่นแบบเย็นอะแล้วพอความเย็นมันหายไปนะระเหยไปหมดมันจะเหลือเป็นกลิ่นดอกไม้อ้วนๆอะแล้วคือมันหลับสบายหลับสนิทมากแล้วประเด็นสําคัญคือตื่นเช้ามาไม่เมื่อยเฮ้ยคือแบบหายปวดเมื่อยอ่ะคือไม่ใช่ว่ารออาการหนักมากๆแล้วใช้มันคงไม่หายในครั้งเดียวทำไมทำของหล่นทุกคลิปไม่เข้าใจตัวเองคือเลยชอบมากตัวนี้นะคะแนะนำเลยอ่ะใครที่แบบมีอาการหลับยากๆหรือแบบตอนกลางคืนแบบว่าอยากให้ไม่ปวดเมื่อยหลับสบายอะไรเงี้ยทานิดหน่อยหรือว่าเอาไว้ทาแบบแต้มๆอะไรเงี้ยถ้าไม่กลัวกลิ่นนะคือกลิ่นมันออกสมุนไพรแต่มันเย็นแล้วมันสดชื่นมากอ่ะแบบหงใช้สูตรแบบเวลาทำงานเครียดๆด้วยนะดีจริงๆชอบมากมาสซาจออยล์จากพรอสนะคะลองไปดูเขามีออนไลน์ด้วยถ้าใครไปที่หน้าร้านไม่ได้นะคะลองดูเนาะอ่ะต่อไปคงเห็นกันแล้วว่าโชว์ไปในเพจนะคะอันนี้ก่อนจะไปสิ่งสุดท้ายที่แบบรอกันอยู่ใช่ไหมคือสิ่งนี้ก่อนนะคะเป็น Makeup and Glow Bronzing Base จาก W7 นะคะเป็นแบรนด์จากดักสโตเป็นแบรนด์ดักสโตจากอังกฤษนะคะนี่แพคเกจจิ้งเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นตลับนะคะหงซื้ออันเนี้ยหงไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันเข้าที่ If and Boy หรือยังเพราะว่า W7 มีขายที่ If and Boy นะคะอันนี้หงซื้อจากร้านที่รู้จักกัน450หรือ550ประมาณนี้นะคะร้านใน IG ขายเยอะแยะเลยถ้าใครไป If and Boy ไม่ได้ If and Boy ก็มีเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นเหมือน Chanel Tang de Soleil ใช่ Chanel de Soleil ที่เป็นครีมเบสเอาไว้คอนทัวร์หน้าจาก Chanel อะค่ะคล้ายๆกันเป็นอย่างนี้เป็นเนื้อครีมเป็นคอนทัวร์เนื้อครีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวอชให้ดูนิดนึงดีกว่าคือมันเป็นเนื้อครีมที่อยู่ตัวไม่เหลวละลายง่ายๆแล้วก็สีดีงามมีความบรอนซ์คือมีความเงาเงาอ่ะไม่ได้เป็นชิมเมอร์เม็ดเม็ดแต่มีความเป็นเงาเงานิดนึงอะค่ะนิ้วนางนะดูนิ้วนางคือสีแบบเนี้ยค่ะแล้วหงเอาไว้คอนทัวร์คือสีมันไม่หลอกอะคือสีเป็นผิวอะสีเป็นเหมือนแบบผิวสีเข้มจริงๆแล้วมันมีแบบชิมเมอร์เล็กมากๆอะค่ะที่ทำให้หน้าเราดูโกลๆด้วยเนี่ยนะคะก็เลยชอบตัวนี้ตั้งแต่ได้มาใช้ทุกวันเลยชอบมากแล้วยังแบบคือใช้ทุกวันก็ใช้นิดเดียวคาดว่าอันเนี้ยมีเป็นปีแน่ๆคือใช้ทุกวันจริงๆแต่ก็ไม่บุ๋มไม่อะไรทั้งนั้นไม่เกิดริ้วรอยอะไรกับตลับเลยเพราะว่าใช้น้อยมากๆตัวต่อไป รอกันอยู่ตัวนี้ Worth 22 Bounce Up Pack นะคะ SPF 50 PA บวกนี่ตัวนี้คือแพ็กเกจจิ้งอ่ะเดิมที่ชอบที่สนใจเพราะแพ็กเกจจิ้งเลยผมเป็นคนชอบสีชมพูชอบสีสะท้อนแสงและอันนี้เป็นชมพูสะท้อนแสงสิ่งนี้ก็คือแป้งดินน้ำมันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่มันคือแป้งดินน้ำมันจากเกาหลีคือที่จะให้ดูเนี่ยนะคือลักษณะของแป้งดินน้ำมันนะคะอันนี้คือเขามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีชั้นแยกให้เอาไว้ใส่พับที่สกปรกเลอะเทอะสุดๆนี่งี้นะคะแป้งดินน้ำมันคืออะไรมันก็คือแป้งอะค่ะแต่มีลักษณะเหนียวๆเหมือนดินน้ำมันชาวเราก็เลยเรียกว่าแป้งดินน้ำมันแต่จริงๆในนี้เขาเรียกว่า bounce up pack bounce คือแบบเด้งๆเด้งดึงเวลากดลงไปเดี๋ยวกดให้ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะกดลงไปอะมันจะบุ๋มลงไปเลยงี้เนี่ยบุ๋มลงไปได้ไม่แตกไม่หักนะคะแล้วก็มีความ
เนียนมากที่ชอบเพราะว่ามันเนียนใช้แทนรองพื้นได้แล้วก็หงไม่ได้ตกแป้งซ้ำคือไม่มันคือใช้แต่ว่าน่าจะเป็นดิวอี้นะไม่ใช่ไม่มันคือแห้งสนิทนะใครที่อยากได้แห้งสนิทก็ใช้แป้งฝุ่นทับละกันแต่ว่าต้องเป็นแป้งฝุ่นที่สีเข้มนิดนึงหรือว่าไม่มีสีเพราะว่าตัวเนี้ยหงซื้อมาเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมวะเบอร์อะไรอ่ะเป็นเบอร์ที่ขาวกว่าค่ะคือตอนซื้อมันมีแค่สองเบอร์อะแล้วอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันเป็นเบอร์ดําคือดํากว่ามากก็เลยไม่เอาเบอร์นี้มาเพราะคิดว่าแก้ได้เดี๋ยวใช้ให้ดูนะคืออันเนี้ยอ่ะอย่างดูอันนี้นะคะมันมีเบสที่เป็นอันนี้อยู่ใช่ไหมผงทาทับลงไปใช้กดเวลาทาใช้กดเดี๋ยวจะมารีวิวละเอียดอีกทีนะว่าใช้ยังเวลาแต่งโดยอันเนี้ยใช้ยังไงเนี่ยค่ะกดลงไปคือมันเนียนจริงๆแล้วมันขอแบบเอามาดูใกล้ๆนะคือมันเนียนแล้วมันก็กันน้ำเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยคือแล้วทาทั้งวันอ่ะก็เนียนทั้งวันแปลกใจมากคือมันเหมือนเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีความยืดหยุ่นอ่ะไม่แห้งเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นคราบแต่ต้องทาดีๆนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะแบบอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปเกาะกับรูขุมขนแล้วเป็นคราบไงแต่อันตัวเนี้ยคือเวลาหงใช้กดอัดเข้าไปอ่ะค่ะมันก็เลยไม่เป็นคราบแล้วใช้น้อยแล้วก็อยู่ติดทนก็เลยชอบมากหน้าเนียนไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนเดี๋ยวจะรองพื้นเดี๋ยวจะแป้งอะไรเงี้ยหงใช้พรามเมอร์แล้วก็ตัวนี้เลยช่วงเนี้ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยนะใช้ทุกวันหน้าไม่ได้โดนรองพื้นเลยโดนแต่ไอ้ตัวแป้งดินน้ำมันเนี่ยค่ะเวิร์กมากจริงชอบเอ๊ะหมดแล้วสำหรับเฟเวอริตมีนาและเมษานะคะก็หมดแล้วสิ้นสุดที่แป้งดินน้ำมันเนาะที่ชอบจริงๆหลายคนก็น่าจะอยากดูรีวิวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาใช้แต่งให้ดูนะคะแล้วก็สำหรับตัวอื่นๆเดี๋ยวหงจะลงรายละเอียดของเพจของเว็บไซต์ของเขาอะค่ะให้ใน description box นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะกด subscribe ด้วยใครที่ชอบนะคะหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยกันก็มีช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างเหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย